เรามีชีวิตที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างเองฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้สร้างชีวิตนะครับเราจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตของเราเหมือนกับที่เราไม่ได้เป็นคนทำคอมพิวเตอร์เรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับก่อนจะใช้เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้มันอย่างถูกต้องแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์กลไกก็จะได้อยู่กับเรานานๆเครื่องยนต์กลไกเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าหากว่ามันเสียไปนะครับมันก็ยังแก้ไขมันก็ยังซื้ออะไรมาเสริมมาเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเสียไปครับมันก็ยากที่จะแก้ไขเพราะว่าชีวิตเราบนโลกนี้นะครับมันก็มีชีวิตเดียวแล้วก็ชีวิตเราไม่ได้จบลงตรงความตายความตายเป็นแค่เพียงประตูที่จะเปิดให้เราไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นิรันดรโลกถาวรแล้วก็ชะตากรรมของดวงวิญญาณที่ออกจากร่างเราไปแล้วก็เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราขณะที่อยู่ในโลกนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตทั้งทีครับก็ควรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตทั้งสองด้านคือร่างกายแล้วก็วิญญาณทางด้านร่างกายนะครับเรามีวิทยาศาสตร์คอยช่วยเหลือเรานะครับในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมียามีอาหารเสริมหลายอย่างเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ทางด้านเรื่องวิญญาณนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เพราะจนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เลยนะครับว่าวิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรวิญญาณมาจากไหนมาโลกนี้เมื่อไหร่เข้ามาในร่างเราแล้วทำให้เรามีชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่มันเติบโตพร้อมกับร่างกายเราที่ค่อยๆวัฒนาการในครรภ์มารดาแล้วก็คลอดออกมานั้นหรือเปล่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันออกไปทางไหนออกไปอย่างไรออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะตอบได้นะครับแต่ว่าศาสนาที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตเรานะครับจะให้คำตอบในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างชีวิตมาและพระองค์ทรงบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้และเรื่องนี้ก็เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเรามองการกำเนิดนะครับของลูกสัตว์สี่เท้าที่เรียกว่าปศุสัตว์นะครับกับการเกิดของมนุษย์เนี่ยตอนแรกเราจะเห็นเลยนะครับลูกแพะลูกแกะลูกกวางลูกช้างลูกม้าพอคลอดออกมาได้นะครับสัก15นาทีตัวมันแห้งมันก็ยืนได้ไม่เพียงแต่ยืนได้นะครับมันสามารถเดินและมันรู้ด้วยว่าแม่ของมันตัวไหนมันก็จะเดินไปหาแม่แล้วก็ดูดนมนะครับเพื่อให้ร่างกายมันเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นประชากรรุ่นใหม่นะครับความรู้ที่พระเจ้าเนี่ยนะครับได้มอบให้แก่ลูกสัตว์เนี่ยเราเรียกกันว่าสัญชาตญาณหรือถ้าในภาษาทางอิสลามเราเรียกว่าทางนำนะครับเพราะว่าสัตว์ไม่มีสติปัญญาฉะนั้นพระเจ้าก็ให้สัญชาตญาณในการอยู่รอดโดยการที่ฝังโปรแกรมให้มันรู้ว่ามันจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรแต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราเกิดมาเราอ่อนแอนะครับคลอดออกมาเป็นทารกแล้วนะครับ2เดือนนะครับก็ยังเดินไม่ได้กว่าจะเดินได้นะครับก็ต้องประมาณเกือบ2ปีถ้าหากว่าพ่อแม่ทิ้งเอาไว้นะครับทารกก็ไม่รู้นะครับว่าแม่ตัวเองคนไหนนะครับถ้าหากว่าไม่มีใครมาอุ้มชูเลี้ยงดูก็จะต้องตายไปนะครับแล้วถึงแม้ว่าจะโตขึ้นก็ต้องได้รับการฝึกให้เดินนะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกันอยู่เป็นเวลาพอสมควรนะครับถึงโตขึ้นมาแล้วนะครับถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ในห้องเงียบๆที่ไม่มีใครพูดให้ได้ยินทารกก็จะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าทารกเนี่ยไม่ได้รับสัญชาตญาณหรือทางนำอย่างสัตว์ที่รู้ว่าแม่ของมันเนี่ยคือใครตัวไหนนะครับทารกเนี่ยไม่รู้โตขึ้นนะครับก็จะต้องสอนให้พูดสอนให้พูดแล้วเนี่ยนะครับพ่อคุณแม่ก็ยังสอนการใช้ชีวิตเพราะว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะพ่อคุณแม่ก็จะต้องถ่ายทอดนะครับความรู้ให้กับลูกสอนให้เรียกพ่อให้เรียกแม่นะครับสอนให้รู้จักใส่เสื้อผ้ากางเกงสอนให้กินข้าวด้วยมือต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิด
นะครับโตขึ้นมานะครับ4 5ขวบก็ต้องส่งไปโรงเรียนอนุบาลนะครับต้องสอนวิธีการเขียนการอ่านนะครับจบอนุบาลมาเข้าประถมเข้ามัธยมก็ต้องได้รับความรู้เพิ่มเติมการได้รับความรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับผ่านทางครูผู้มีความรู้ผ่านทางครูผู้มีความรู้เพราะว่ามนุษย์ถือว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีสัญชาตญาณนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่พระเจ้าโปรแกรมมาให้แต่ว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาแต่สติปัญญาเนี่ยครับก็จะต้องผ่านการรับรู้ดังนั้นเมื่อโตขึ้นมาแล้วนะครับบางคนเนี่ยรู้วิทยาศาสตร์รู้สารพัดแต่บางทีพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องมีเยอะนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะเรื่องของวิญญาณซึ่งผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเขาสอนกันเรื่องวิญญาณสอนแต่เรื่องวัตถุสอนแต่เรื่องของกายภาพสอนแต่เรื่องร่างกายแต่เรื่องวิญญาณเนี่ยไม่ได้สอนเพราะนั้นสังคมมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับนกที่บินด้วยปีกข้างเดียวเพราะว่าชีวิตนะครับมันประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็ประกอบด้วยวิญญาณถ้าหากว่าร่างกายและวิญญาณเปรียบเสมือนกับปีกของนกนกมันจะต้องบินไปทั้งด้วยปีกทั้งสองข้างแต่ว่าปีกข้างหนึ่งนะครับอาจจะเจ็บไปคือปีกด้านวิญญาณเราจึงได้พบสังคมมันตุปัตตุเปอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์ประทานทางนำในการใช้ชีวิตให้แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีชีวิตแล้วแน่นอนครับมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งนะครับพระองค์ก็ส่งความรู้ในการใช้ชีวิตแต่การส่งนะครับความรู้ในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับพระองค์ต้องเลือกครูขึ้นมาบรมครูเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยนะครับเวลาจะเลือกโรงเรียนหรือว่าจะเลือกใครให้มาสอนคุณเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณก็จะต้องเลือกคนที่มีคุณภาพดีมีความรู้มีจรรยามารยาทที่ดีงามเพราะว่าเด็กตอนแรกๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเห็นว่าครูหรือผู้ที่สอนตัวเองเนี่ยมีกิริยามารยาทอย่างไรนะครับเด็กก็จะทำตามการทำตามเนี่ยนะครับมันเป็นการรับรู้เบื้องต้นนะครับนักสังคมวิทยาเขาเรียกว่าเอปิงเอปิงก็คือการที่วานรหรือลิงนะครับเรียนแบบการกระทำของมนุษย์นะครับมันจึงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นครูจึงต้องได้รับการคัดเลือกขึ้นมานะครับและผู้ที่จะมาสอนการใช้ชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้วิทยาศาสตร์นะครับรู้ในเรื่องชีวิตและก็เรื่องวิญญาณเพราะเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสมองของมนุษย์เนี่ยทุกวันนี้คุณเห็นนะวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าไปมากเลยแต่ว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันถอยหลังเพราะนั้นถ้าพระเจ้าจะเลือกครูทางด้านวิญญาณมาสอนมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ก็ต้องทรงคัดเลือกครูซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยครับเราจะ เรียนเรื่องของการศรัทธาในบรรดานบีนะครับ